กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมเข้าสู่วันแห่งมหาวิปโยคนะแห่งคนโสดนะครับแล้วก็คนหน้าตาไม่ดีนะฮะอย่างผมเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยก็มีแฟนแล้วนะฮะเฮ้ยหน้าผมงี้ก็มีแฟนมีคนเอาโถวันนี้เนี่ยนะอย่างที่เกริ่นไปนะครับเมื่อต้นคลิปนะครับเป็นวันมหาวิปโยคของคนโสดไอโรงเรียนนะครับแม่งก็ติดสติกเกอร์กันหรือดอกไม้ให้กันไม่เปลืองตังค์เลยครับย้อนกลับไปตอนที่ผมแม่งเด็กๆนะฮะไปโรงเรียนเนี่ยต้องตื่นเช้าขนาดวันที่กูไปสอบกูยังไม่ตื่นเช้าขนาดนี้เลยต้องตื่นเช้าครับแอบนะฮะแอบเข้าตลาดซื้อดอกไม้นะครับซื้อดอกไม้แล้วเหน็บไว้ที่กระเป๋าเสื้อทำนองว่ามีคนซื้อให้แต่ไม่ใช่กูซื้อให้ตัวเองครับว่าเราจะไม่ถูกล้อนะฮะที่โรงเรียนอันนี้เป็นวิธีทางออกแล้วก็ทางรอดนะครับกูเดินยืดทั้งวันเลยวันนั้นเฮ้ยปิ๊มเฮ้ยใครซื้อกูหลับให้ธรรมดาเด็กมันแอบปื้มมาเด็กม.1 อ่ะเด็กใสๆอ่ะเออแอบปื้มกูโกหกเป็นเรื่องเป็นราวเพราะฉะนั้นผมเข้าใจนะเข้าใจคนที่โสดแล้วก็เป็นคนหน้าตาไม่ดีจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดเราเว้ยวันวาเลนไทน์แม่งไม่ใช่ความผิดเราแม่งไม่ใช่ความผิดของคนหน้าตาไม่ดีหรือว่าคนโสดไอ้พวกหน้าตาดีอ่ะครับแม่งเสือกผิดแม่งผิดที่แม่งเกิดมาหน้าตาดีไงแม่งทําไม่หน้าอย่างเราเนี่ยแม่งมีปัญหาหน้าอย่างกูมีปัญหาเพราะหน้าอย่างมึงไอ้ชิบหายหน้าตาดีทําไมพ่อแม่มึงเอากันหลังลงหนังเหรอไอ้สัตว์เกิดมาหล่อชิบหายสวยชิบหายแล้วแม่งก็จะมีรุ่นพี่นะครับหรือว่าผู้หญิงที่แม่งฮอตๆระดับในโรงเรียนอ่ะแม่งแบบมีสติกเกอร์มาแปะให้ตามแบบตามคนตามที่แบบคนแม่งเดินผ่านแล้วแม่งก็แปะแล้วบางทีคนที่เราแอบปื้มแม่งมาแปะให้เราอ่ะแบบกูก็มีใจไงแล้วมึงมาแปะงี้มึงหมายความว่าไงวะมึงอย่าไปหวั่นไหวกับมันนะครับผมจะเป็นคนนึงนะฮะที่ช่วยเพื่อนๆคัดค้านวันวาเลนไทน์ไม่ให้มีการซื้อสติกเกอร์แปะให้ทุกคนคนที่แม่งไม่มีใครอ่ะแม่งรู้สึกนะเว้ยรู้ป่ะมึงมาแปะกูอย่างเงี้ยมึงอ่ะไม่คิดหรอกแต่กูคิดไงกูคิดถึงตอนที่เราขึ้นเตียงตอนเรานอนเอากันตอนเรามีลูกด้วยกันจนกระทั่งลูกแม่งไปโรงเรียนแค่มึงแปะสติกเกอร์ให้กูแค่อันเดียวเท่านั้นน่ะแล้วช็อกโกแลตนี่เอามาทำไมมึงแดกเข้าไปทำไมตัวอ้วนจะเป็นหมูอยู่แล้วมึงแดกเข้าไปโดนช็อกโกแลตเนี่ยไม่ต้องช็อกโกแลตให้กูได้ครับพูดถึงมีคนให้ครับก็วันวาเลนไทน์ก็เป็นวันหนึ่งนะฮะบ่นผมบ่นเป็นงั้นแหละตามภาษาคนหน้าตาไม่ดีแล้วก็ไม่เคยได้ดอกไม้นะครับแต่ผมโกหกทั้งนั้นนะครับว่าผมเคยได้ดอกไม้ผู้หญิงฮอตนู่นนี่นั่นผมต้อแหลไม่มีใครให้อะไรผมทั้งนั้นเลยครับวาเลนไทน์ก็เป็นวันหนึ่งนะสำหรับประวัติมันยาวมากซึ่งผมไม่รู้เป็นศาสนาคริสต์นะครับผมชื่ออะไรนะอะไรชื่อเขาชื่อวาเลนไทน์ทุกอย่างเป็นไม่ได้สืบสอบเงาะแงะขนาดนั้นเอาเป็นว่ามันก็เป็นวันหนึ่งที่เราแสดงความรักต่อกันนะครับผมก็จะซื้อดอกไม้จะซื้อดูเหล็กอย่างไรอยู่ก็ว่ากันไปแล้วก็เข้าใจนะครับว่าวัยรุ่นสมัยนี้มันไม่เหมือนสมัยผมนะสมัยผมนี่ก็ดอกไม้กุ๊กกิ๊กนะฮะเดี๋ยวนี้ก็มีพาไปจัดอ่ะพาไปจัดกันก็พูดกันหลักความเป็นจริงนะก็มัดระวังจริงแล้วความรักเนี่ยเราแสดงในทุกวันนะครับไม่ใช่วันวาเลนไทน์เนี่ยซื้อดอกไม้วันพรุ่งนี้ก็ด่ามเดินเอาอีอ้วนไปไหนมาเนี่ยอีฮามันก็ไม่ใช่นะครับคนรักกันนะฮะรักกันทุกวันบอกรักกันทุกวันนะครับไม่ใช่บอกรักเฉพาะวันวาเลนไทน์นะครับผมมั่นใจมากนะฮะว่าวันนี้จะมีคลิปวิดีโอต่างๆนานาบอกรักกันนู่นนั่นก็จะมีคอมเมนต์เอ้ยเก็บไว้รักบอกพ่อบอกแม่ดีกว่าไหมจริงๆเราแยกเป็นสองส่วนนะครับความรักที่มีต่อพ่อแม่แล้วก็ความรักที่มีต่อหนุ่มสาวก็ฝากไว้ด้วยนะคลิปนี้รักอย่างถูกวิธีนะครับรักอย่างรู้คุณค่ารู้คุณค่าเนี่ยรู้คุณค่าเงินนะครับแม่งดอกกุหลาบเนี่ยจากวันปกตินะแม่ง2ดอก5บาทนะฮะแม่งวันวาเลนไทน์ดอกนึงแม่งเกือบ60บาทอย่าไปเสียรู้มากเนี่ยอย่าไปเสียรู้มากก็ใครที่ชอบนะครับผมฝากกด Subscribe นะฮะกดไลค์ด้วยนะครับคืบไลค์เครดิตไม่เป็นเน็ตอย่าลืมกดกระดิ่งกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมเวลามีคลิปมาใหม่ๆจะได้รู้แล้วก็แจ้งเตือนก่อนใครนะครับช่วงนี้ผมหายไป 2-3 วันขออภัยด้วยจะกลับมาอัดอย่างปกติขอบคุณมากฮะเจอกันคลิปต่อไปวันวาเลนไทน์